อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับผมอัมมาดนะครับอัครพลอรุณรัศมีนะครับก็เชื่อว่าทุกคนนะครับเพื่อนๆทุกคนเมื่อถึงเวลาละหมาดเราจะได้ยินเสียงอาซานใช่ไหมครับแล้วก่อนเราเข้าละหมาดเราจะได้มีคนอิกอมะก่อนเริ่มละหมาดเพื่อนๆทราบไหมครับว่าบุคคลใดเป็นคนแรกที่อาซานและอิกอมะท่านบิลาลบินรอบานะครับท่านเป็นซอฮาบะและเป็นผู้ที่เข้ารับมุสลิมกลุ่มแรกๆหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเมื่อท่านได้รับโอกาสท่านก็เข้ารับอิสลามเป็นกลุ่มแรกๆซึ่งในกลุ่มที่เข้ารับอิสลามกลุ่มแรกๆส่วนใหญ่นะครับทุกคนจะมีคนที่คอยดูแลคอยคุ้มครองนะครับส่วนท่านมิลานเนี่ยจะเป็นคนที่ยังไม่มีใครคุ้มครองทำให้เมื่อถึงเวลาจะทำให้พวกมุชริกีนมาลงโทษมากลั่นแกล้งนะครับถึงขนาดที่ว่าเคยให้ท่านมิลานถอดเสื้อใส่เกาะเหล็กนอนอยู่กลางทะเลทรายร้อนๆเพื่อทรมานเพื่อให้ท่านด่าทอท่านนบีเพื่อให้ท่านมิลานออกจากอิสลามกลับมานับถือศาสนาเดิมถึงขนาดที่ว่าท่านใกล้หมดลมหายใจแล้วท่านก็ยังยืนยันคำเดิมอาฮัดอาฮัดุนอาฮัดถ้าเกิดท่านถูกทรมานต่อไปอีกเราก็คงไม่ได้ยินเสียงอาซานของท่านแน่นอนแต่ด้วยที่อัลเลาะห์ทรงเมตตาให้กับพวกมุชริกีนล้มเลิกการทรมานท่านถ้าเป็นเราจะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วทรมานสุดๆแล้วแต่ท่านทนได้ถึงขนาดที่คนที่ทรมานท่านเอื้อมละอาจนต้องไล่เอาเชือกผูกคอไล่ให้เด็กๆให้พวกไพ่ไปจูงเล่นไปทรมานเล่นจนถึงเมื่อถึงท่านเมื่อถึงเวลาที่ท่านอบูบักรมาไถ่ถอนท่านจากการเป็นทาสท่านก็ยังถูกโกงราคาถึง9เอาเออเกิดเห็นไหมป้าไอ้ซึ่งท่านอบูบักรเป็นท่านแรกเป็นบุคคลแรกที่ชวนท่านบิลาลเข้าสู่อิสลามและยังเป็นคนที่ไถ่ถอนท่านออกจากการเป็นทาสซึ่งหลังจากที่ท่านบิลาลได้เป็นอิสระท่านก็ดีใจท่านสามารถอยู่กับท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แล้วท่านเป็นคนที่เสียงเพราะเป็นบุคคลที่ผิวสีมีเสียงดังท่านนบีจึงมอบหมายหน้าที่การอาซานและการอิกอมะฮ์ให้กับท่านจวบจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของท่านนบีท่านบิลาลก็ยังคงทำหน้าที่อยู่แต่ทำได้ไม่จบเพราะว่าท่านเสียใจมากจนเลิกที่จะอาซานไปจนเมื่อท่านอุมัรมาถึงสมัยท่านอุมัรท่านให้ท่านบิลาลอาซานอีกครั้งหนึ่งทำให้ทุกคนคิดถึงท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหวนคิดถึงท่านอีกครั้งหนึ่งท่านเป็นคนที่รักท่านนบีมากศรัทธาและอดทนมากจนถึงวันที่ท่านบิลาลวันสุดท้ายของท่านยังกล่าวว่าพรุ่งนี้เราจะได้พบบุคคลที่ฉันรัก
และซอฮาบะทุกท่านเพื่อนๆทราบไหมครับว่าถ้าเกิดเป็นเราจะทนได้ถึงขนาดท่านบิลาลไหมทุกวันนี้สิ่งยั่วเย้ามันเยอะแต่เราไม่ได้ถูกทรมานถึงขนาดนั้นบางคนทะเลาะกันเลิกกันได้ยินเสียงเพลงร้องเพลงตามสิ่งยั่วยุเล็กๆน้อยๆพวกนี้เรายังอดทนไม่ได้เลยนับภาษาอะไรกับท่านมิลานะครับอดทนถึงขนาดถ้าเป็นเราก็คงขาดใจตายไปแล้วแต่พอเป็นสมัยเราแค่ทุกวันนี้เราเดินตากแดดออกจากแดดเรายังบ่นว่าร้อนเลยก็เลยทำให้พวกเราคิดว่าตัวอย่างที่ดีๆที่ผ่านมาของท่านซอบาทั้งหลายที่อดทนเพื่ออยู่ในศาสนาเพื่อมั่นคงในศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ยากเย็นมากเลยสำหรับเราในทุกวันนี้ทำให้เรากลับมาคิดแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราว่าเรื่องแค่นี้เองทำไมเราอดทนไม่ได้ขอบคุณครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู